สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม TS Mobile นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปรับชมการรับสกิลพิษนะครับก็จะมาเริ่มต้นที่เขตเอี้ยนโจนะครับแล้วก็เข้าไปที่เขานี่นะครับไปทางแมปซ้ายบนนะยิงซ้ายไปก่อนจะมานี่นะครับทำให้ช่องขุนพลว่างช่องหนึ่งนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัว NPC ไปด้วยแล้วก็มาคุยกับผู้หญิงหัวม่วงเนี่ยครับนี่ครับเข้ากลุ่มเรามาแล้วอยู่ไหนนี่โอเคเราพาเขาไปส่งที่เมืองสวีโจนะครับหมายเลข8ไปเลยคุยโอ้ดาวเทพอาคีนะครับคลิกไปโอเคครับเวฟจะให้เราไปที่เมืองนี้นะหมู่บ้านเวทจะพาเรามาที่หมู่บ้านเสียวเพ่ยนะครับโอเคไปครับเข้าบ้านคุยกับ NPC ตึ๊บตอบอันซ้ายแล้วก็ต้องสู้นะครับโอ้เลเวล185ธาตุไฟนะแล้วก็ปาโตยาวไม่มีธาตุ155 2ตัวนะครับเดี๋ยวแช่แข็งมาดิโอ้บัฟโอเคแช่แข็งได้แล้ว1ตัวนะโอเคตายแล้ว1ตัวโอ้แช่ไม่ติดลุมตัวนี้ไปก่อนโอ้ยโดนระเบิดปับบืดแช่ลองแช่ดูติดไหมโดนอีกแล้วโอ้อันเดียวไม่ติดเลยเว้ยโอ้ยดับเลยโอเคแช่ติดแล้วนี้ตีไปปืน SP ให้หน่อยต้มตีเอา SP หมดลุมสกรรมน่าจะจบแล้ววืดเรียบร้อยครับคุยโอเคเสร็จเควสเรียบร้อยเราก็จะได้สกิลพิษมานะนี่อันนี้ครับสกิลพิษก็สำหรับวิชาสลายพิษนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่วาร์ปมาที่เมือง11นะครับโอเคจากนั้นไปที่ป่านี้นะครับนี่เป็นรูปสีๆนี่ไปหาหมอหัวโตนะครับคุยกับหมอหัวโตนะครับเขาจะให้ไปหาสมุนไพรนะครับนี่
เรากดตามเควสไปเลยนะครับเดี๋ยวเควสจะพาเราไปที่ที่เก็บไอเทมครับต้องสู้นิดหน่อยนะฮะลงมาลงมาเข้าค่ายเดินเข้าค่ายไปก็เฟสก็จะมาหยุดที่แมปนี้นะครับให้สู้กับมอนเตอร์แถวๆนี้นะครับเดินไปสิมันจะไปหยุดตรงไหนโอเคเควสมาหยุดอยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวบอทรอก่อนแล้วกันก็ไอเทมที่ให้หา3อันนะครับก็คือต้นใบไม้ต้นเนี้ยครับ3อันก็ผมใช้เวลาบอทไปประมาณวันกว่าๆนะก็ตกยากพอสมควรเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่งเควสกันเลยครับไปวาร์ปหมายเลข11ไปเฟสพาเราไปไหนเอ่ยขึ้นฝั่งนะครับก็เดินทะลุเข้าไปในบ้านมีบันไดชั้นล่างด้วยอ๋อเดินทะลุไปข้างหลังนี่หว่าขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขานี่มีคำสะพานด้วยแมปไกลน่าดูเลยนะครับเนี่ยเดินทะลุมาอีกฝั่งเลยไกลมากคุยอ่ะเสร็จแล้วเหรมาคุยทีให้ไปหาของอีกแล้วครับ4อย่างเอ้ย4ชิ้นนะทางนี้โหนานเลยโอ
ไกลอยู่นะเนี่ยโอเคเควสให้มาหยุดที่ตัวนี้นะครับอะไรเนี่ยทัดดินเลเวล68โหทัดดินด้วยเดี๋ยวหาให้ครบแล้วมาเจอกันนะครับก็หลังจากที่บอดไปประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะครับที่4อย่างก็คืออันนี้ครับ4อันเป็นก้านต้นไม้อะไรสักอย่าง4อันโอเคเดี๋ยวกลับไปส่งเควสกันเลยไปว้าไปไปส่งเควสกันเถิดขึ้นเขานะคุยอ๋อมีเทพอัคคีกลับไปคุยกับหมอหัวโตนะครับคุยสักหน่อยปึ๊บโอ้โหคุณหมอก็ให้เราไปหาอะไรสักอย่างอีก5อันนะครับโอเคเดี๋ยวกดตามเฟซไปไม่รู้จะให้เราหาอะไรเยอะแยะดอกก็ยาก ข้ามด่านทีก็สู้ทีซ้ายบนเข้าภูเขาเดินผ่านฉากไปปึ๊บตึ๊ดเควสมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำเลเวล68นะก็หาทั้งหมด5นะครับสำหรับไอเทมที่เควสให้หานะครับจะเป็นใบไม้ใบนี้นะครับ5ใบนี่รูปนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปส่งเควสกันเลยวาร์ป11ไปเรากดตามเควสไปเลยนะครับเควสจะเดินไปให้เองอัตโนมัติไปด้านหลังหมู่บ้านแวบออกมาคุยกับเสร็จแล้วเหรอรวดเร็วจริงๆ
ป๊อปกับมาคุยกับหมอหัวโตใช่ไหมใช่นี่คุยโอ้เฟฟเสร็จเรียบร้อยครับมาดูซิจะได้ไหมสกิลสลายพิษอันนี้ครับนี่สกิลสลายพิษอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมใช้ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวขอเก็บไว้สักตัวอันนี้สกิลพิษอันนี้ตีให้ตายไปก่อนนี่ครับติดพิษจะเป็นตัวสีเขียวๆอย่างนี้นะก็ดูดี SP ตอนนี้630นะจะลดไหมนี่ลดไปเท่าไหร่อ่ะ30กว่าๆนะ36นะไม่ได้ลดเยอะมากอ่ะโอ้มันล้างพิษเองได้สาดพิษไปอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะลองใช้สลายพิษดูนะครับดูซิจะใช้ได้ไหมโอเคนี่ครับติดพิษหายไปแล้วตีทำเฟสนี้2วันเต็มๆครับไม่ได้เวลเลย ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ